ปีนี้เองปลาบึกก็จะขึ้นเขาพยากรณ์อย่างรุนแรงว่ามันจะมีความเสียหายไม่น้อยกว่าเมื่อ50ปีที่ผ่านมาครับถ้ามันขึ้นฝั่งเขาพยากรณ์มาถูกตลอดนะถูกตลอดโหบอกเป็นวันบอกเวลาบอกมาตลอดถูกเป๊ะมาตลอดนะเครดิตนี่ได้มาเต็มเลยอุตุได้มาเต็มโอ้โหอธิบดีออกมาทีรู้สึกจะมีเว็บส่วนตัวมั้งถ่ายสาวก็มาไลฟ์สดแล้วนี่ไงทำนองนี้ครับชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทย์ว่าไปก็ผลงานนะเนาะมันจะมาพลิกล็อกตรงไหนที่มันไม่ตรงมันจะมาพลิกล็อกตอนที่ลุงออกนี่แหละบุกบุกถึงอะไรบุกถึงแหลมตะลุงพุกใช้คำว่าบุกเลยใส่เกียร์ห้าครึ่งบุกเลยแล้วครับบุกยังไงก็ข้อมูลมันมาชัดๆนะให้ผมพอได้ยินได้ยินอะไรก็ตามเนี่ยได้ยินยิ่งของคู่ดินฟ้าอากาศได้ยินปุ๊บเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการของการคิดบอกให้กันนะพอเวลาคิดขึ้นมานะที่จนสุดความคิดอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของลุงออกตรงนั้นมันก็ไปเห็นอะไรสาระเห็นมันจะพังพินาศมันจะพังราพนาศูนย์ไอ้ตามข่าวคาที่ว่าเท่านั้นนะฮะนึกว่าจะเป็นตีสองมานั่งร่างหนังสือไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งหนังสือถึงอธิบดีทันทีขอพบด่วนมากเรื่องนี้ว่าแล้วประมาณ15นาที20นาทีไม่ถึงดีก็ได้หนังสือก็ถูกนำออกมาจากห้องที่พอดีหมายคนคนหนึ่งชื่ออาจจะไปเอ่ยชื่อท่านเพราะยังไม่ได้ไปทวงยังไม่ได้ไปทวงในเรื่องของหนังสือที่รายงานจบงานเรียบร้อยแล้วไปให้ตั้งจะเป็นปีแล้วไม่เห็นตีกลับมาเดี๋ยวเอ่ยชื่อท่านอาวันมันเสร็จสิ้นภารกิจได้หนังสือได้หนังสือนี่บินเลยครับเตรียมพร้อมเสร็จสับนั่นคือว่าเนี่ยไปตายไปดับนะไปซื้อตั๋วข้างหน้าเลยนะครับแพงก็แสนแพงในตัวเครื่องบินโลคอสที่เขาว่าไม่โลแล้วล่ะครับตรงนั้นนะโทรศัพท์สายตรงสายอ้อมส่งกันตอนนี้ฝ่ายทางด้านนครศรีธรรมราชฝ่ายกรมป้องกันแล้วอะไรสารภัยที่ว่าเนี่ยเขาก็ส่งคนมารับมาเรื่องหนึ่งก็ส่งคนมาเป็นคนขับรถมาบริการไปถึงทีก็ไปรายงานตัวเสร็จสรรพจากนั้นก็บุกลงพื้นที่เลยไปถึงจุดที่เป็นแหลมตะลุงพุกเนี่ย4 ทุ่มเป๊ะก่อนจะเสร็จนู่นนี่นั่น4 ทุ่มไอ้ตรง4 ทุ่มเนี่ยรายงานยังเร่งมานะเร่งมาเราก็ใจร้อนนะดูออกแล้วมันประเภทร้อนแล้วมันดวงอาทิตย์ก็สู้ไม่ได้นะเวลามันร้อนเนี่ยดูดูออกเวลามันร้อนเนี่ยความร้อนดวงอาทิตย์จะสู้ดูออกไม่ได้หรอกจริงๆเวลามันร้อน ก็มันเห็นภาพที่มันจะทำลายล้างมากมายมหาศาลโอเคบุกไปถึงนี่4 ทุ่มไปนั่งไปนอนอยู่นี่ฝนมันก็ตกลมมันก็แรงน้ำที่มันพัดกันมาเป็นน้ำเค็มนั่นแหละครับนะนุ่มใจต้นไม้ก็กันเลยโอ้โหแล้วน้ำเค็มมันไม่คืนเนี่ยฝนน่ะไอเราหนาวก็หนาวก็คงจะเห็นภาพอะไรต่างๆนะเหมือนยิ่งกว่าลูกนกตกน้ำน่ะนอนหกอย่างเงี้ยอ้าวจะสู้กับมันคำว่ามันคือใครก็เซ็นเตอร์ของอะไรของเจ้าพายุนี่ไม่รู้กูยิงแม่งเลยมาเลยทลายเซ็นเตอร์มันครับแปลกนะสามารถที่ใช้ถึงบอกว่านี่มาจากสมการ L เท่ากับ ME บอกไงกันใช้สมการ L เท่ากับ ME เนี่ยลุยกับมันเลยไอ้เจ้าพายุที่ว่าเอาล่ะมาละก็สู้ทั้งคืนนะ4 ทุ่มเนี่ยแหม4 ทุ่มนะโอ้โหเลยละรู้สึกมันจะไม่ไว้ไปนอนเหยียดอยู่ในรถอีกประมาณสักชั่วโมงได้มั้ย
มันหนาวก็หนาวอ่ะลมพัดไม่มีที่กำบังตื่นขึ้นมาลุยมันอีกสู้กับมันอีกไอ้ข่าวคราวตัวก็โอ้โหมาถูกเป๊ะเป๊ะเป๊ะชั่วโมงต่อชั่วโมงดิ้งมาเต็มที่เอาละพอกำลังจะขึ้นฝั่งจริงนะเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นไอ้5 โมงเช้า11 โมงเช้าเนี่ยเอาอะไรเป็นเนี่ยไอ้ศูนย์กลางของพายุไอ้ปลาบึกที่ว่าเนี่ยวนแล้วเป็นเนี่ยหัวบนแล้วเจอลุงหงอกเจอศักยภาพลุงหงอกก็หายหัวบนแล้วหมุนตืดเปื้อนแทนที่จะพุ่งตรงเข้ามาสู่แหลมตะลุมพุกนะเป๋เลยวนไปที่ไหนอีกรอบนึงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศอุตุเขาก็รายงานนะมันเปลี่ยนทิศทางอยู่3 ครั้งนะอุตุเขาไม่ชะงนใจยังไงว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนได้ไงว่านะเสร็จแล้วก็ท่านนายกมาพูดเรื่องนั้นนะคงจะได้ยินคำว่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับ คนทำเกือบตายลุงหงอกเนี่ยให้รู้สมัครใครก็ตามเอาไปประกาศเอาดีวันดีเขาก็เชิญเขาไปนะครับไม่สนอยู่แล้วตกลงพายุมันก็หมุนอยู่3 รอบอ่อนแรงแล้วก็หันทิศทางแทนที่จะขึ้นตะลุมพุกเต็มเต็มเต็มเม็ดนะเต็มแม็กนะฮะเต๋ไปหมดลงสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสนครศรีธรรมราชปราศจากอุทกภัยโดยลุงเงาะผมมีหลักฐานนะที่พูดไม่พูดตลกปกฮานะครับอ้าวตื่นเช้ามาเดี๋ยวนี้ครับตกตอนเย็นแล้วแหลมสลายแล้วน้ำขึ้นมาก็ลงไปหมดในวันเดียวกันน้ำทะเลขึ้นมาโอ้ยขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาแรงมาขึ้นวืดวืดวืดถนนทางนี่ถูกมาเยอะนี่แหละคือตัวพายุวิธีการคิดท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับพายุเวลาเนี่ยมันจะพาน้ำมาด้วยเลยครับพาน้ำจะขึ้นมาขึ้นมาด้วยเพราะพายุมันหมุนมาตลอดมันเกิดตลอดมันไม่หยุดนะลมเนี่ยเอาน้ำอยู่นะครับมันลมจะสู้ไอ้ถอดน้ำจะสู้ลมไม่ได้นะครับนะพัดขึ้นมากระจุกระจายขึ้นไปยงท้องฟ้าตกมาก็เป็นเราเรียกว่าฝนที่ไหนเป็นน้ำเข็มนั่นเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าฝนตกฝนตกฝนแมวเลยน้ำทะเลถูกลมปั่นขึ้นมาไปถึงโน่นนะครับนะข้างล่างก็ตีขึ้นมาดันขึ้นมามันก็หมุนอย่างเงี้ยเห็นมือไหมครับมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยอันนี้ก็พาน้ำมันจะมาไหนอ่ะเอางี้ก็ได้มันพัดขึ้นฝั่งโอเคไหมถ้าหากว่าฝั่งอยู่ขวามือนะนะมันจะไปเนี้ยน้ำก็เอาลงมาสิครับซัดขึ้นไปหนุกไปสิครับไปสิครับไปสิครับไม่หยุดมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกินพื้นที่กว้างขวางยาวเหยียดเห็นไหมครับไม่รู้พูดมาถึงตรงนี้หลายคนไม่เคยรู้จักมาคุณลุงงอบว่ามีความสามารถระดับนั้นในเรื่องเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยจะวิตกกับเพื่อนกับสิ่งใดๆ ใครจะมาอะไรต่างผมไม่เคยสนใจแต่ผมรู้ว่าผมคือใครแล้วกันนักธรรมสุดท้ายมันก็สงบเงียบอย่าลืมนะตอนคืนยังไม่หยุดอีกลงออกไปพักโรงแรมเล่นมันอีกยิงมันต่อไปทีนึงมันจะไปไหนกระจุกกระจายไปทั้งหมดตื่นเช้ามาวันสัก11 โมง ทางจังหวัดเขาประชุมใหญ่ก็มียังมันจะเป็นประจังหวัดนั่งหัวโต๊ะยังไงเนี่ย ผมก็มีโอกาสเข้าไปในส่วนนั้นไปลงชื่อลงเสียงไม่เสร็จนะเข้าประชุมเป็นหน่วยหนึ่งเข้าไปประชุมกับเข้าไปรายงานว่าไอ้ที่ไอ้ปลาบึกมันหายไปได้ไงผมก็เป็นหนึ่งในการทำเพราะมันมีหลักฐานเอกสารหมดรายงานให้เรียบร้อยผมยังโชว์เครื่องไม้เครื่องมือผมด้วยกับท่านประธานเห็นอยู่เนี้ยมาถึงวันนี้ยังไม่เคยเห็นรายงานมาเลยเนี่ยทั้งมีชื่อเซ็นเข้าไปเขียนเข้าไปใน
ในสมุดใครเข้าห้องประชุมแล้วกันหรือมันกี่เดือนมาแล้วครับที่หายตอนนี้ไม่เคยได้รับรายงานเลยเขาเป็นยังไงนี่แหละคือราชการนะครับจำไว้เลยครับนี่แหละคือราชการนะครับรายงานประชุมไม่ได้บอกกับสรุปยังไงก็ไม่รู้ในที่ประชุมให้กับผู้เข้าประชุมได้รับรู้เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาตั้งแต่ตอนนั้นนี่คือราชการตอนนี้ผมยังไม่ได้รับนะที่อยู่ก็มีตำบัดก็ให้เรียบร้อยหลักฐานต่างๆโอ้ยตายกูตายตายกูตายมันจะให้บ้านเมืองไปต่อได้ยังไงอย่างเงี้ยจะรู้นะครับเสร็จสับนี้ไม่พอนะลุงออกกลับมารวบรวมทั้งหมดนะรายงานส่งที่ปรีต่อเนี่ยก็หวังว่าผมยังบอกต่อไปด้วยนะฮะถ้าต้องการน้ำฝนเราบอกเช่นบอกรู้นะเช่นไอ้เจ้าควันที่มันทำลายล้างที่ภาคเหนือนะครับแต่ตายของตายหาไปหมดแล้วควันไอ้พี 2.5 เนี่ยกรุงเทพกะทีนู่นกะทีถ้าต้องการฝนแล้วบอกขอให้จัดการจะไปทำให้ตอนนี้ไม่มีคนที่มีความสามารถระดับนี้นะเห็นจังๆเนี่ยมันทำไมถึงอะไรคณะกันนะมาถึงวันนี้ผมยังไม่รับหนังสือตอบโต้มานะครับว่าทั้งนั้นเป็นรายงานอีกชุดหนึ่งนะครับนี่แหละคือใช่ทั้งนั้นลำดับเหตุการณ์ให้เสร็จสรรเรียบร้อยโอ้ตายกูตายตายกูตายเครื่องจริงๆอ่ะไม่ได้แค้นนะครับเครื่องไม่ได้เห็นความสำคัญของมนุษย์ที่มีความสามารถในระดับนี้นะโหผมถึงอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์ในบ้านเมืองนี้ขึ้นมาไม่งั้นหนีหมดรับรองนี่ผมจะคิดจะหนีเหมือนกันนะไปทำให้กับบ้านเมืองอื่นดีกว่าจริงนะถ้าหากว่าผมไม่ได้เกิดขณะที่แม่ดำนาเนี่ยหัวปักขี้โคลนมาโอ้ยผมไปตั้งนานแล้วจริงๆนี่ความสามารถลุงในสองมือปราบรักษามนุษย์ไปอยู่ไหนก็ได้ไม่รู้ไงใช้ได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เลือกที่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ทำไมผมถึงไม่ไปทางนั้นมันมีอะไรกันหนามันผูกพันอะไรกันหนาแต่แผ่นดินสยามแห่งนี้มันก็น่าจะเป็นธรรมชาติลุงออกแม่กำลังดำนาอยู่เกิดหัวชุกขี้โคลนมาเนี่ยแค่มึงจะไปหนีไหนงอกเท่านั้นเองมึงตายคาแผ่นดินนี่อะไรงอกเองคงจะยังไม่มากกว่าแต่ก็รู้ตัวนะจริงใช่แน่นะใช่แน่ก็พยายามที่จะบอกเนี่ยพอเราประมวลภาพเรียบร้อยนะฮะตั้งแต่ปี5758อันนั้นก็ไปนั่งนอนทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดกันอยู่ก็รู้กันอยู่โอ้หนังสือสถานที่เขารับรองมาเต็มร้อยเลยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่หน่วยงานของกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพวกพันป่าสงวนพันสัตว์นะครับบึงบอระเพ็ดหัวหน้างานอยู่ตรงนั้นเลยเขาก็เห็นผมเลยเขาก็ไปวันแรกเขาต้องซื้อเชิญผมมานะให้รู้ว่าคำต้องซื้อผมจะมันเป็นยังไงครับเมื่อปี57ต่อ58แล้วก็ลุยกัน2คนกับไทเทนแมนเนี่ยโอ้โหยุคสมัยนั้นรู้ไหมอะไรมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เฟซเหมือนทุกวันนี้ครับงานทุกอย่างถ่ายทำแล้วกว่าจะขึ้นเป็น YouTube ได้เนี่ยใช้เวลาเป็นครึ่งค่อนวันนะครับไอ้อินเทอร์เน็ตมันก็ช้าแสนช้าเหลือเกินจะโหลดทีโอ้ยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงนะฮะมันถึงจะได้ทำมาคลิปยาวครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับ 4-5 ชั่วโมงทำมันขึ้นอัปโหลดขึ้นไปอยู่ใน YouTube ได้ยุคสมัยนั้นนะแล้วเพียรพยายามขนาดนั้นนะครับไอ้พวกเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ตามเกิดตามมีพูดเสียงขาดบางเสียงหายบางโกรโปรก็ซื้อมาใช้ตั้งแต่ตรงนู้นนะครับวิ่งหัวหกก้นขิดจมน้ำกันมาบ้างก็มีทุรักทุเลก็น่าดูเลยครับกว่าจะพอจะเห็นภาพในการที่ทำฝนให้ตกที่บึงบอระเพ็ดโอ้โหอันนั้นก็ลงทุนเอาชีวิตเดิมพันเลยนะก็ถึงบอกว่าการทำให้ฝนตกเนี่ยทำได้แล้วก็สลายแม่หยุดฝนก็ทำได้แล้วสลายพายุก็ทำได้แล้วลุงงอกนี่นะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ทำมาเยอะมากมายก่ายกองแล้วจะอะไรกับลุงงอกที่ว่า
ช้ความรู้ด้านไหนลุงงอกจบเรื่องอะไรอย่ามาถามผมในเรื่องจบเนี่ยผมเกทับเกกลับนะเกทับนะให้รู้ไว้ไม่สนหรอกทุกวันนี้วิจารณ์ด็อกเตอร์อยู่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิชาปรัชญาเนี่ยเถอะบอกให้ทราบกันแล้วกันเจอลุงงอกหงายเก่งเลยนะครับพวกเขียนสอนวิชาปรัชญาเขียนหนังสือปรัชญาซื้อขายนี่ไม่ใช่ไม่ได้หรอกครับปรัชญาชีวิตลุงงอกนี่แหละตัวจริงจริงอะไรทำนองนั้นนะครับเหมือนพูดแล้วก็เหมือนกับมายกตัวเองก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบนี่มันแบ็คกราวด์เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็มีที่มาที่ไปเยอะหรอกที่ว่านี่เนาะเอาล่ะเมื่อถึงวันนี้ใครก็ร้องขอผมเสนอการทำฝนให้กับรัฐบาลมาในปี42ไงเลยตั้งแต่ปี42นะหน้าวันนั้นถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปถามหาเองนะผู้หญิงคนหนึ่งแหละผู้หญิงคนหนึ่งแหละจะบอกให้ทราบผู้หญิงก็เป็นรัฐมนตรียุคสมัยนั้นเสนอไปสุดท้ายก็ตั้งแต่นู้นนะถึงวันนี้ไม่เคยยิ่งรัฐบาลที่ผ่านมา 3-4 ปีทำกันจัดจ้าเลยครับแบบถ้าหากว่าทำไม่ได้ยินดีให้ปรับเลยตัวรู้สึกผมนี่ไม่ได้ก็ยังไม่สนเนาะก็เลยคิดว่าให้มันตายกองในปีนี้อ่ะขอมาคิดใจแข็งดูสิเห็นอย่างเงี้ยเห็นต้นทางไปอย่างเงี้ยถ้าไม่มีฝนเชื่อว่าอะไรครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราอย่าว่างุ่นงี้นะครับผมช่วยมาเยอะแล้วทำมาเยอะแล้วปิดทองหลังพระหลังก้นพระตูดพระตีนพระผมทำมาหมดแล้วจิ๊กจอดลึกถึงขั้นไหนก็ทำมาหมดแล้วอดไม่ได้ที่ต้องไปดูพื้นที่เพราะว่าลองคิดดูว่านะฮะมันสมาธิมันเป็นยังไงครับจะได้ฟังก็ได้พอเวลารู้ข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยมันจะมานอนคิดพิจารณาก็คือคิดนะครับมันเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาในวาระจิตของผมนั่นเองนะครับลงมามันไปเห็นสิ่งที่เป็นเล็กๆที่เป็นชีวิตเช่นชีวิตพืชมันกำลังจะเป็นเกสรเกสรที่ก่อเป็นผลเนาะเกสรมันถึงกับว่าเกสรโอเคอ่อนแอมากเลยครับต้นบอบบางมากขณะกันมันก็ต้องอาศัยสัตว์มาผสมเกสรสัตว์กับพืชนะมันเชื่อมโยงกันตรงนั้นนะครับที่จะขยายพันธุ์พืชไปเห็นตัวเล็กๆของพืชเห็นตัวเล็กของสัตว์พอเวลามันถึงจุดหนึ่งแล้วเฮ้ยมันหายไปได้ไงหมดเกลี้ยงเลยเงี้ยแทนที่จะก่อตัวมันเป็นผลหรือว่าสัตว์ตัวนั้นก็เจริญเติบโตไปเอาตายซะเนี่ยนั่นแหละครับนี่คือสมาธิจิตมันไปถึงตรงนั้นในขณะที่มาคุ้นคิดสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยผมจะเป็นอย่างนั้นหมอชาวไว้มันก็จะมีคำตอบเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยงั้นพืชก็ตายสัตว์ก็ตายถ้าไม่มีน้ำมาเนี่ยพืชก็ตายสัตว์ก็ตายมนุษย์จะอยู่ได้ไหมเนี่ยแต่ก็คิดต่อไหมครับนะมนุษย์ถึงจะสัตว์อย่างเงี้ยขอโทษทีจะตายกองกันเลยที่บอกว่าท้ายเขื่อนเนี่ยขนาดน้ำจะเอาดึงมาจากหน้าเขื่อนใช้วิธีการลักน้ำก็ไม่มาไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับถามว่าตัวนี้เขาอยู่ได้ยังไงก็คงอยู่ต้องอาศัยน้ำบาดาลอยู่กันกินกันไม่รู้ใครจะบริการใครไม่รู้ทีนี้ไม่รู้จะเอาน้ำมาจากไหนบริการกันเนี่ยในการเดินทางในการเอาน้ำจากต้นทางมาสู่หมู่บ้านที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยเอ้าก็สิ้นเปลืองต่อไปอีกไม่รู้ครับผมเชื่อว่าเขาบริหารจัดการเขื่อนป่าสักเนี่ยผิดมากเพราะว่ามันเดือดพี่กาแล้วยังปล่อยน้ำทิ้งไปเลยครับคงจะไปเชื่ออุตุเพราะอุตุเขาแม่นมามากเรื่องของไอ้พายุปลาหมึกแม่นจริงๆนะครับคล้ายๆกับอุตุจะพูดอะไรเราโหยมีฤทธิ์มีเดชไปหมดเลยครับก็คงเป็นอย่างนั้นเขาจะบอกว่าน้ำยังมีมากก็เลยสั่งปล่อยน้ำซะเลยประมาณนี้ที่ไหนได้พอปล่อยด้วยพิจิกาไม่มีฝนไม่เห็นอีกเลยสวยครับน้ำทิ้งได้หมดตรงนี้เองเห็นไหมเนี่ยคือที่มาที่ไปของน้ำป่าสักที่มันหายหมดกันถึงวันนี้ติดเราถามว่าต้องถามวันนั้นเวลานั้นใครเป็นหมายเลขหนึ่งที่
ขึ้นปราสาทนะครับใครอยู่เหนือตรงนี้มาสั่งการให้ปิดให้เปิดก็ว่าสั่งการผิดแปลว่าคงจะมองแค่ประตูน้ำนะคงจะคิดได้แค่นี้นะประตูน้ำแล้วก็เอาสายข้อมูลอุตุเพราะเขาแม่นมาตลอดนะเขาจะบอกคงมากมากมากก็เลยปล่อยน้ำที่ไม่ก่อนรอน้ำฝนอย่างนี้ครับผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนมากเพราะฉะนั้นเชื่ออุตุอุตุก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเขาพยากรณ์น้ำนะครับน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยก็เริ่มเป็นภาคเนื้อมั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมั้งอย่างภาคตะวันออกบ้างแน่ที่มันต้องจังหวัดสิครับถึงจะแน่ผมไปออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกจุดได้เลยนะฮะบอกเวลาได้จริงๆเลยฝนจะตกแน่อะไรในชุมชนนั้นก็จะบอกเลยนะครับแน่มากนะครับนี่ออสเตรเลียฝนจะตกมากนะเขาจะบอกปริมาณสัดส่วนเป๊ะของเขาบอกลงพื้นที่บอกลงจุดด้วยนะของเราเป็นภาคทีนี้ชาวบ้านได้ยินก็รอน้ำสินะแต่จุดไหนบางจุดก็ลงตามที่ว่าเมื่อกี้แต่มันน้อยนิดเอาว่าถูกไปมันลงตามนั้นนะฮะ 100% ถูกแค่ 5% แต่ 90% ถูก 10% คิดว่าเนี่ยถูก 15% ก็แล้วกันอ่ะ 85 แบ้ๆๆเลยรอรับน้ำไม่มีน้ำเลยเห็นไหมครับเขาจะบริหารจัดการได้ยังไงล่ะทางด้านชาวเกษตรถ้ามันผิดพลาดในระดับนั้นมันต้องบอกเป็นจังหวัดถ้าทำได้จริงรู้จริงมันต้องบอกเป็นจังหวัดเรื่องน้ำฝนเนี่ยใช่ไหมครับถ้าพยากรณ์ที่ถูกจริงมันต้องบอกเป็นจังหวัดมันต้องลงจะเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดจังหวัดไม่ใช่เล็กๆนะมันกว้างใหญ่ไพศาลจังหวัดเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือหน่วยงานนะก็ตามที่ทำฝนได้ต้องบอกเป็นจังหวัดไปเลยใช่ไหมครับมันถึงจะใช่มันถึงจะยอมรับกันได้ในภาคมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะครับอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับมันก็มีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นทุกอย่างทุกประการสุดท้ายแล้วสูญเสียกันมากมายเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนกับตัดสินใจผิดนะครับมันคนที่อยู่ในระดับตัดสินใจเนี่ยไม่มีพูดว่าไงคงจะรอเฉพาะรายงานนี้ดีกว่าไม่รู้เอาของเขามาใช้ก็อ้างถึงเขามันจะได้อะไรล่ะลดความเสี่ยงหน่อยอ้างเอาข้อมูลคนหนึ่งเข้ามาใช้ถ้าผมเดานะฮะทางด้านกรมชลประทานเนี่ยไปเอาข้อมูลทางอุตุไปเชื่อเข้ามาเห็นไหมเอาข้อมูลท่านนี้เข้ามาตัดสินใจตรงนี้แหละครับตัวที่ผิดพลาดไปทั้งหมดนะครับผมว่านะข้อมูลตัวเองมันคือการศึกษาไปถึงหรือถึงไม่อยู่ไปสนใจตรงนั้นมันก็น่าจะได้ถ้าหากว่าสนใจที่จะรู้อะไรก็รู้ให้มันจริงสักอย่างหนึ่งโอ้โหอุตสาห์ตั้งมาเป็นกรมกรมทำอะไรไม่ได้สุดท้ายมันจะกรมอะไรก็ตามเนี่ยกรมนี่ว่ากรมทำอะไรไม่ได้กรมอุตุก็ไม่ได้อย่างนั้นแล้วกรมอะไรต่อทีนี้พอแล้วล่ะครับไม่รู้รอวันตายกองกันอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดนะไม่รู้แรงปีนี้ใครอยู่ได้ก็อยู่ไปถามว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงนะวันนี้ดูเหมือนกับมีสะท้อนในบางสิ่งบางอย่างให้ได้ยินได้ฟังนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเหมือนกับคุณสุทธิชัยเขาสะท้อนเรื่องอะไรพอเราเห็นหน้ารัฐมนตรีแล้วก็อะไรนะเสร็จเรียบร้อยดูเขาสะท้อนนะฮะกาแฟดำเขาออกไม้ออกมือเลยปกติเขาไม่ค่อยออกนะคุณสุทธิชัยแปลว่าเก็บกดมาตั้ง4-5 ปีเก็บกดมาตั้ง4-5 ปีพอปลดล็อกชั่วทันทีเลยนะครับคุณสุทธิชัยไปดูสิครับ
เขาแสดงบนผาแล้วก็เนี่ยกาแฟดำกาแฟดำน่าดูนะครับคนที่มีเกินมากในการที่จะเอาอะไรต่างออกมาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าคนรุ่นเก่าเขาเป็นคนดีคนเก่งก็จะเอามาให้ดูตามครับถ้าจะตามเนื้อหาสาระของระดับชาตินะครับสติปัญญาระดับชาตินี่เป็นตัวไหนน่าจะตามผลงานของคุณสุทธิชัยหยุดนะครับแต่ถ้าหากว่าจะตามเรื่องของอะไรล่ะนะกองสาธารณสุขไอ้ถอดกองสาธารณสุขกองสาธารณทุกข์นั่นตามลุงเงาะไปทีมงานเขาจะรู้ว่าจะไปหาทุกหย่อมยาเอามาแจกแจงให้ฟังทั้งหน้าจอก็เหมือนกันนะครับนะภายใต้บ้านหลอดทีวีเนี่ยครับสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะโอเคต่อไปนี้ก็ดูนิ้วมือดูซิก่อนที่จะใครจะยกนิ้วจะแชร์ไปหาใครแต่ใครก็เชิญเอาทยาสายใครจะกดซับสองสไครต์ก็สายเข้าไปตามเกิดตามมีอะไรทำนองนั้นนะครับเอามีไหมอย่างไรพร้อมเนี่ยก็จะเปิดดู YouTube พร้อมๆกันดูสิ YouTube แล้วก็ไปถึงไหนเอ้าเพิ่มเสียง YouTube อย่าเพิ่งหลับนะ YouTube นะมีอะไรมั้ง YouTube อ้าวไม่มีละหายไปไหนแล้วอ๋อมันกดทิ้งเร็วเกินไปหรือไงอ้าวแชร์ไว้ก่อนโอเคดูนิ้วมือแล้วปุ๊กเป่งปุ๊กเป่งโอ้เห็นแล้วโอเคเข้าท่าก็บอกไงบอกว่าใครจะมาขอส่วนตัวต้องไปขอนู่นผ่านรัฐบาลมานู่นนะให้รัฐบาลทำหนังสือมาบอกให้รู้ต้องทำหนังสือไปหาเขาไปตั้งไม่รู้กี่รอบไปกี่รอบแล้วกระดาษกระเดือกแล้วตอนนี้ประกาศตัวตนขนาดนี้ทำไม่ได้ให้ปรับเหรอจริงเรื่องฝนตกปรับทะเลบอกมาจะหาค่าปรับให้เอามันอย่างนั้นเลยนะครับเวลาท้าต้องท้าอย่างนั้นมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อประมาณนั้นนะครับผมเริ่มดูเรื่องของนี่แล้วนะครับคำถามมาแล้วนะครับมีไหมรีบใส่คำถามมาแล้วจ้าได้เลยนะครับเอายังไงอ่ะไปไงลุงออกหาที่ไปไม่เจอแล้วงานเนี่ยโอ้ยังไงภาพมาแล้วนะไม่ใช่เหรอความมั่นคงมนุษย์เราหิวคนอื่นก็หิวว่าไปนอนกดหัวประจานดาวอังคารเอาเข้าไปเอามันรู้ภัยเป็นภัยอะไรงานเนี่ยออกมาแล้วลดเสียงโอเคโอ้เต็มจอเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับโอเคมีคำถามก็ร่ายยาวมาเลยนะครับจะถามเรื่องอะไรก็ว่ากันมาทีนี้ครับเอาล่ะตั้งหลักได้ละเอาล่ะดูสิตามสไตล์ลุงออกสะกิดเบาๆสะกิดเบาๆมีไผ่บ้างเด้อมีไผ่วางเดอโออัคคณิดาเปิดโลกโอ้โหเล่นภาษาไม่มีวรรณยุกต์ทั้งหมดเลยโอ้โหลุงออกจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้เอ้าสวนหลวงแล้วเอาว่าไปพยายามหาคำถามนะครับมีบอคำถามมีบอคนที่ตายไปแล้วคุณเจ็ดคนที่ตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานล่องลอยบ้างสถิตอยู่กับที่บ้างไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สักทีหนึ่งเพราะอะไรครับ
ลุงหอกตอบว่าไงลุงหอกก็ไม่เคยตายนะที่ว่าถ้าตายแล้วแล้วค่อยตื่นขึ้นมามาเล่าให้ฟังมันคงจะถูกหมดนะครับก็ไม่เคยตายไม่เล่าให้ฟังไงไหนอ่านจบดูสิจะมีทางออกไหมลุงหอกแล้วการที่เป็นพลังงานไม่ได้ไปเกิดถือว่าเข้าสู่นิพพานหรือเปล่าครับเพราะไม่ต้องเกิดมาทุกข์อีกแล้วเป็นพลังงานไปแล้วโอ้ยไม่มีทางนะครับ นะฟังคำสุดท้ายดีกว่าไม่ต้องถามบ่อยนะครับฟังใจนะถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายอย่าไปเอาเรื่องเขามาถามมันไม่จบหรอกเอาเราดีกว่านั่นนะก็ตอบมาเยอะแล้ว เวลาจะหลับจะนอนเนี่ยรู้จักฟังเสียงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับนั่นนะฟังให้ได้หายใจเชื่อมโยงให้เข้าจังหวะจากคนกันได้ในประจำวันทุกๆวันโอเคนะจนกว่าจะสมมติว่าอยู่สัก2ชั่วโมงจะตายแล้วเนี่ยนั่นนะก็ฟังต่อไปถ้าหัวใจเราเต้นช้าลงช้าลงช้าลงปกติหัวใจจะทำงานเต้นปุบตับปุบตับประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาทีนะครับในขณะที่เราใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปนะครับคนจะตายหัวใจจะเต้นช้าลงช้าลงช้าลงเช่นเหลือ40ครั้งต่อนาทีส่วนมากนะฮะ15ครั้งต่อนาทีเนี่ยไปแล้ว15ครั้งต่อนาทีเนี่ยป๊อกหยุดเลยครับตายแล้วแปลว่าตายสภาพนี้รับรองเลยนะครับถ้าหากว่าคิดอะไรอยู่นะความคิดของคนจะตายไปสถิตอยู่กับสิ่งนั้นเลยถ้าไม่ได้คิดเช่นประเภทอุบัติเหตุไงตายตายตายเนี่ยอยู่ๆก็คอขาดกระเด็นเลยนั่นนะฮะที่บอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ตัวเราจะเรียกว่าจิตวิญญาณล่องลอยหาที่เกาะไม่เจอนั่นแหละครับนึกภาพออกนะมันคือคำตอบแล้วล่ะเอาตัวเราเข้ามาไปหาตัวเราทีหนึ่งถ้าหากว่าหัวใจเต้นก่อนจะตายนะครับสัก2ครั้งต่อนาทีถ้าเป็น1ครั้งต่อนาทีแปลว่าหลุดเข้าภาวะนิพพานเลยจบทำให้ได้ครับบอกแล้วนะคุณเจ็ดนะครับไม่ต้องถามมากกว่านี้อีกตอบคำว่าเขาไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไหมตอบคำว่าเราแล้วเอาเราเป็นหลักแล้วเราก็จะเข้าสู่จุดที่เราต้องการสิ่งที่ลืมไม่ได้ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะอย่าให้เกิดมีเรื่องมีราวในเรื่องของคดีแพ่งคดีอาญาแปลว่าอย่าทำผิดอย่าไปลักเล็กขโมยน้อยใครโอเคไหมอย่าไปตบตีอะไรใครอย่าไปคดโกงใครนั่นเองครับคดโกงใครเป็นคดีแพ่งนะครับหลอกอันนี้ไปหลอกลวงใครเนี่ยอาญานะครับบอกให้ทราบว่าโคตรโกงถือว่าเป็นแพงน่าๆๆอ่ะก็แค่นั้นนะครับในคำตอบนะครับคุณเจษนอกนั้นท่านก็คิดต่อนิดหน่อยบ้างนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไปต่อเองไม่ได้นะก็ได้แต่ถามมาพอเวลาตอบไปแล้วไว้กองไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เก็บมาพิจารณาต่อไปเลยหรือเปล่าไม่ทราบตรงนี้นะครับที่จะเป็นทำให้คำถามของตัวเองแล้วผสมกับคำตอบซึ่งจับไปกองไม่กองไม่ได้มันก็เลยจะเป็นขยะที่วนอยู่ในตัวเองนะครับนี่ขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเป็นห่วงใหญ่นะครับจากคำถามที่ถามมานะครับก็ ค่อยๆปรับครับเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นปรับเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี้ไม่เคยสั่งสอนกันมาก่อนในสังคมบ้านเรานะครับคือการพูดคุยการโต้ตอบการดีเบตการยกที่มาที่ไปก็เลยก็ปรับตัวยากในการสื่อสารกันนะครับวันนี้ประมาณ8นาฬิกาวันนี้ประมาณ6โมงเย็นลำลูกกามีเสียงฟ้าร้องแต่ฟ้าไม่มืดครึ้มคงเป็นผลจากการที่ลุงออกไปเหยียบเขื่อนป่าสัตว์โอ้โหนะไม่ได้ตะโกนแหกป่าไปงั้นนะผมใครเห็นตะโกนแหกป่าก็คงจะรู้นะโอ้โหเห็นแล้วมันรันทดรันทดคำว่ารันทดโอ้ภาษารันทดมันสุดเหมือนกันนะมันเกินสงสารนะสงสารมันสงสาร
ที่เห็นนะมันสงสารมันเกินคำว่าสงสารโหรันทดรันทดมากมากเลยครับแค่มันเกินสงสารไปแล้วตรงนั้นพลังงานจะรวมกันเป็นวัตถุได้ไหมครับแล้วถ้าแบบมนุษย์ที่ตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานแล้วมาเกิดใหม่อีกกลายเป็นมีรูปร่างได้ไหมครับวัตถุทุกชนิดเล็กใหญ่แม่เก่าล้วนแต่มาจากพลังงานหมดจำครับนั่นนะแต่มันจะเริ่มต้นจากคำว่าจากพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะกลับมาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก่อนนะมันจะมาฟักตัวอยู่นะกว่าจะมาเป็นก้อนวัตถุมันใช้เวลานานมากนะกว่าจะไปเป็นก้อนวัตถุเช่นกว่าจะมาเป็นเม็ดหินเม็ดทรายนี่นี่คือวัตถุเม็ดวัตถุเราใช้คำว่าเม็ดแล้วเห็นไหมครับทุกสรรพสิ่งมันจะมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะแต่พอเราก่อตัวปุ๊บมันจะเข้ามาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เสียก่อนนี่แล้วก็พัฒนาไปยังวัตถุเป็นเม็ดเช่นเม็ดดินเม็ดทรายนะเม็ดพืชเม็ดสัตว์ได้ไหมครับใช้คำว่าเม็ดเลยล่ะครับตรงนี้นั่นเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันจึงซ่อนซ้อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ว่าเห็นไหมครับมันซ้อนซ้อนกันละกันอยู่จำตัวนี้เป็นภาษาต้องจำเพราะมันเป็นภาษาลุงหงอกก็ต้องจำถ้าอยากจะติดตามแนวทางของลุงหงอกเอามาใช้เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันถ้าอยากจะนะฮะถ้าไม่อยากจะก็อย่าไปจำมันนะถ้าถามมาตอบแล้วก็สมควรจะจำมันที่จะไปต่อกันได้แล้วผมก็ไม่ถนอมอยู่ได้คำตอบผมเนี่ยผมจะถอมมาถนอมไปทำไมล่ะโอเคนะคุณศิลานะฟังใหม่รอบนะครับพลังงานจะรวมกันเป็นวัตถุได้ไหมครับตอบว่าได้ถ้าว่าแปลความหมายเมื่อกี้เนี่ยตอบว่าได้เพราะว่าวัตถุก็คือสสารวัตถุมันมาจากพลังงานนะครับพลังงานจะรวมเป็นวัตถุได้ไหมตอบได้ไหมครับถ้าเข้าใจนะมันจะออกมาโป้ฉายเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแล้วถ้าแบบมนุษย์ที่ตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานตายไปแล้วตายไปแล้วมันก็ตอบว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะทีนี้ตายเกิดใหม่เกิดใหม่ถ้าบริสุทธิ์มันก็ไปเลยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานจบถ้าบริสุทธิ์จะรู้ได้ไงว่าเรามีพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทุกคนมีอยู่แล้วพูดหลายครั้งมากหาอยู่ในตัวเองเริ่มต้นพยายามจำสไตล์ใจเต้นแมนเอามาใช้นะเอาตัวนั้นมาใช้ประจำวันประจำเช้าประจำเย็นครับนะต้องทำนะถ้าถามมันต้องทำนะคุณศิลานะครับทำแล้วไม่ทำนะโอ้โหเสียของนะพี่เอ๋ยว่าไปโน่นนะครับนั่นนะมันได้เองเพราะมันอยู่ในตัวเองมันอยู่ในตัวทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันไม่ไปไหนเนี่ยมันตัวเราต้องทำการงานประกาศถ้าไม่ทำไม่มีทางจะรู้ได้นี่ยุคนี้ยุคไวมากยุคนี้ไม่ใช่ยุคไปนั่งสมาธิจนกระทั่งหลงไหลคลั่งไคล้ได้ปลื้มไม่ใช่ยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะครับจะนำสิ่งที่สงสัยนั้นมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจลุงงอกด้วยนะฮะมีหน้าที่ด้วยมีท่าที่ให้ท่านความให้เกิดความเข้าใจผมจึงไม่รำคาญเครื่องนะเครื่องแน่เวลาเครื่องแต่ไม่รำคาญเพราะผมวัดในส่วนตัวผมมีมาตรฐานนะ3เครื่องจะเท่ากันรำคาญแต่ถ้าว่าถามมา3ครั้งเนี่ย3ครั้งก็ยังวนอยู่แน่มาเริ่มรำคาญแล้วพอเริ่มรำคาญก็จะหนึ่งวาจาในเริ่มทักแล้วเริ่มเตือนแล้วเริ่มเตือนแล้วระวังจะวนอยู่ตัวท่านเองนั่นเริ่มใช้วาจาเห็นไหมครับถ้าใช้วาจาแล้วหนักๆเข้าตอนไปต่อไปก็จะไม่สนนะสิเห็นไหมคำถามมาเนี่ยจะไม่สนแล้วเนี้ยนั่นแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธนะผ่านมาผมก็ไม่เคยปฏิเสธเห็นมาผมก็ตอบตลอดแต่ให้รู้ว่านี่คือมาตรฐานของลุงออกเอาไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดเห็นไหมครับถ้า 4-5 ครั้งแล้วก็ยังวนอยู่เนี่ยเริ่มแล้วครับอย่าลืมนะ3เครื่องเท่ากับ1รำคาญ3รำคาญเท่ากับ1วาจาใช้วาจาแล้วเมื่อกี้เนี่ยระวังวนนะเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะที่อยู่ในสมองของท่านเองนั่นน่ะนะครับเพราะเราตอบแล้วมันต้องเอาไว้กองนึงทันทีคำตอบคำถามเป็นข้อมูลเดิมที่ตัวเองมีอยู่โอเคมั้ยครับเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้แหละเขาว่านะ
ขาว่าเป็นฉะนั้นหลวงพ่อพยายามแจงนี่คือเขาว่านะแต่เวลาตอบปุ๊บต้องมาเข่งไปเลยต้องจำเข่งที่ตอบเรียบร้อยเอาไปพิจารณาต่อเอาเข่งที่ตอบแล้วพิจารณาต่อแล้วคนจะไปต่อได้นะครับคุณทุกคนทุกท่านนะที่เตือนมาก็เตือนโดยกรอบอ้างอิงตรงนี้อันเดียวกันหมดนะใช้เป็นแม่แบบได้เลยครับในการถามในการตอบในการที่จะทำความเข้าใจร่วมกันนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป๋ไปหมดเป๋มันจะอะไรคุณภาพก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพก็จะไม่ได้ประสิทธิผลก็ยิ่งไม่เกิดเราต้องการให้มันเกิดประสิทธิผลจริงๆนะครับจึงย่นย่อมาให้เสร็จสอบนะครับย่นย่อมาให้เสร็จนะฮะโอเคก็แปลว่ามนุษย์เราถ้าหากพลังงานยังไม่บริสุทธิ์ก็มันก็วนมาเกิดใหม่นะวนมาเกิดใหม่ที่เรียกวัฏฏะสงสารนั่นเองนะครับจะเกิดเป็นอะไรล่ะครับทำดีมากกว่าชั่วในชาตินี้นะครับเกิดครั้งต่อไปมันก็ดีกว่าเดิมเช่นทำดีมากกว่าชั่วจำคำว่าดีคิดดีมากกว่าคิดชั่วความคิดก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำดีมากกว่าทำชั่วถ้าเอาว่าเป็นการทำก็คือประกอบสมาชีพชอบพูดถึงว่าการทำนะการทำงานการประกอบอาชีพทำดีคือทำไงทำประกอบอาชีพอะไรอยู่เวลานี้ตั้งคำถามกับตัวเองผมยกตัวอย่างเช่นจากการขายของแม่ค้าก็แล้วกันซื้อลำไยไปหนึ่งเข่งเหมาซื้อเป็นเข่งเลยใครจะมานับลูกให้ซื้อขายไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นเข่งช่างเป็นกิโลกรัมหนึ่งเข่งไปเป็นสามส่วนคัดดีๆส่วนเขต A ขายหมดปุ๊บได้ทุนเนี่ยได้ทุนแปลว่าของดีขายราคาแพงให้กับคนที่เขาต้องการดีเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะความคิดอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าคิดดีเกรดที่สองกิโลก็ไม่รู้ครับขายหมดแปลว่าค่าแรงแล้วก็มีเหลือด้วยถ้าคิดค่าแรงส่วนตัวนะมันก็เป็นกำไรได้โอเคส่วนที่สามขายบ้างแจกบ้างทานบ้างขายบ้างแค่นี้เองนี่เขาเรียกว่าคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วทำแบบนี้ไปหากว่าตายไปแล้วเกิดใหม่จะดีมากกว่านี้เยอะขายของนี่เก่งกว่านี้เยอะโอเคไหมครับเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในการกระทำดีที่ว่าคำนี้ทำดีโอเคไหมครับก็เน้นประกอบอาชีพเป็นหลักครับเพราะไปเน้นเรื่องอื่นมันก็อย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นตลาดสดตลาดแห้งจนบ้านจนเกินไปเลอะเทอะมากบรรยากาศก็ใดๆก็สู้อาชีพไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับนะขอให้ลงตัวตรงนี้เดี๋ยวเถอะนั่นแหละ ชอบกับอากาศแบบจิงโจ้ของ TTM แบบใหม่ล่าสุดหัวใจเต้นแรงมากโล่งดีค่ะนั่นมันต้องได้ทันทีขอให้ทำเห็นไหมบอกเลยเขาก็ท้าเหยิงๆไต้เต้นไหมเขาทำได้แน่นอนไม่ได้ตามมาเหยียบเนี่ยเขายังพูดไม่ได้ยินแต่ผมมั่นใจในระดับนั้นนะถามแล้วไม่ทำนอนนี่พี่ว่าถามแล้วต้องทำนะตอบแล้วเวลาเอาสินผมตอบไปกองไว้ส่วนหนึ่งค่อยๆขบคิดไอ้คำตอบกองไม่ให้เรียบร้อยแล้วเอาไปรันต่อนั่นคนฉลาดจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับที่จะได้ฉลาดเรียนรู้พี่ว่าเนี่ยโอเคโอ้มีฝนตกแล้วเย็นนี้คุณลมโชยเข้าใจครับนับอากาศไปเรื่อยๆจะทำให้ตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกโยมไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกหนึ่งเดียวจักรวาลพระพุทธเจ้านู่นโอเคไหมถ้าหนึ่งเดียวจักรวาลนู่นพระพุทธเจ้าถ้าอรหันต์ยังไม่ได้นะให้รู้ไว้ถ้านั้นหนึ่งเดียวจักรวาลพระอรหันต์เอ้ยโทษพระพุทธเจ้านะครับหนึ่งเดียวประจำจักรวาลโอเคไหมครับมีภาษาดวงออกพระอรหันต์ยังไม่ได้หนึ่งเดียวประจำจักรวาลเลยพระอรหันต์นี่หลุดเข้าสู่ภาวะคืออ่างพลังงานพลบริสุทธิ์นั่นเองคืออวกาศนั่นแหละครับง่ายจะตายไปคิดง่ายง่ายนี่คือภาษาดวงเป็นเสด็จขาที่เห็นภาพแล้วเข้าใจคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณสุรชัยเหรอโอเคยินดีด้วยครับ